สวัสดี FC รถผู้ติดตามนะครับสำหรับคนที่ทำรถเองไล่รถเองนะครับคาบูเรียมนะครับน่าจะมีหลายคนที่เป็นเหมือนกันนะครับคือหงุดหงิดเวลาถอดฝาตัวนี้ออกนะเวลาเราจะไล่หนูเปิดตัวนี้มันก็ได้อยู่แต่ก็ยังไม่ถนัดหรือบางทีน้ำมันท่วมอะไรเงี้ยหรืออยากดัดเข็มลูกร้อยเพิ่มต้องการถอดมาเซอร์วิสนั่นแหละมันจะมีความหงุดหงิดตรงนี้ว่ามันถอดฝาตรงนี้ออกยากนะขนาดใส่ยังใส่ยากเลยตัวนี้ต้องเข้ารูนี้เนี่ยมันจะฝืนๆงัดงัดมันจะต้องโยกหาเหลี่ยมยากถ้าเปรียบเทียบกับเอ็นโปเนี่ยเอ็นโปจะง่ายมากเลยนี่ยังไม่ใส่ลูกร้อยนะถ้าใส่ลูกร้อยแล้วยากกว่านี้มันงัดนั่นงัดนี่เห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงต้องหาขยับเหลี่ยมจริงถึงจะเข้าได้เนี่ยเบียดเบียดมาเนี่ยถึงจะเข้าได้เวลาถอดก็เนี่ยถอดจะยากหน่อยเลยพามาดูวิธีตุกติกคือถ้าเป็นรถอัปเกรดรถตกแต่งเพิ่มซีซีอะไรพวกเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันในห้องลูกร้อยห้องเนี้ยให้มากพอซึ่งขบูเนี่ยมันเป็นขบูขบูเกียร์ทั่วไปขบูเกียร์เทียบบางตัวท่อทางตรงเนี้ยมันทำมาเล็กน้ำมันก็ในรอบสูงรอบท้ายอาจจะลงไม่ทันหรือบางคันตรงนี้มาดีแล้วแต่ก็รูตรงนี้มันเล็กไปน้ำมันออกเล็กไปออกได้น้อยไปเนี่ยที่มันติดที่ผมบอกมันติดเวลาเราถอดฝาเนี่ยมันติดมันติดตรงนี้แหละมันก็จะมาเบียดตรงนี้เห็นไหมมันจะมาเบียดตรงนี้เวลาเราถอดเข้าถอดออกยากก็จะเพิ่มทั้งทางที่น้ำมันออกตรงนี้เข็มลูกดอยจะอยู่นี่เวลาดึงเข็มลูกดอยมันยกขึ้นปั๊บน้ำมันจะออกมันจะออกรูนี้แล้วก็จะออกตรงนี้ด้วยที่เราจะตุกติกเพิ่มด้วยการใช้สว่านเนี่ยเจาะให้ทะลุถึงฝั่งนี้เลยนะเจาะทะลุถึงฝั่งนี้เลยเจาะนี่เข้าไปทะลุถึงนี่เพื่อเพิ่มให้น้ำมันมันลงเยอะๆอย่างเช่นเราทำรถลูกโตลูกใหญ่เนี่ยมันต้องใช้น้ำมันเยอะหรือไล่เชื้อเพลิงที่ต่างออกไปจาก9195อย่างเช่น E10 E85 เนี่ยมันจะต้องใช้น้ำมันเยอะเลยจำเป็นที่จะต้องให้ท่อทางไหลของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ให้เอาดอกสว่านเจาะรูนี้เจาะจนทะลุตรงนี้ส่วนรูเนี่ยมันจะเป็นรูของนมหนูเดินเบาแล้วก็นมหนูเมนนะครับเราก็ถ้าบางคนไม่มีหินเจียหรืออุปกรณ์ไม่มากพอนะเราก็ขยายรูตรงนี้ได้เนี่ยขยายรูตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยที่ผมชี้เราขยายได้แต่ผมจะไม่ขยายนะผมจะเอาหินเจียนะปาดนี่ออกเลยปาดออกเลยคือเราปาดตัวนี้ออกปั๊บสิ่งแรกที่เราจะได้เลยคือมันใส่ง่ายขึ้นมันจะไม่มาชนเสาตัวนี้นะครับชนเสาท่อระบายเนี่ยมันจะไม่มาชนถอดเข้าฝาตัวนี้ไล่หนูง่ายนะครับไล่ง่ายไล่สะดวกขึ้นแล้วก็เนื้อทิ้งนี้ที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำมันลงได้มากขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหลายๆคนเขาก็ทำกันหรือบางคนไม่ทำวิธีนี้บางคนก็จะไปซื้อสเปเซอร์ต่อซื้อสเปเซอร์ต่อเพื่อให้ถ้วยเนี่ยมันยาวออกมาให้น้ำมันเครื่องไม่ใช่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันได้มากขึ้นหรือบางคนก็ไปทำแก้มลิงโผล่ออกมานี่ด้านซ้ายด้านขวาอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับ
คือที่ทำเนี่ยเพิ่มให้น้ำมันมันลงสะดวกขึ้น2ถอดใส่ฝาตัวนี้ง่ายแล้วก็ในทางอ้อมมันคือเพิ่มปริมาณเนี่ยเพิ่มปริมาณน้ำมันในนี้ด้วยเป็นทางอ้อมนะเป็นผลของทางอ้อมนะนี่จะมาทำการเจาะนะครับขยายหน่อยนึงนะครับให้เพิ่มขนาดความโตของดอกทีละนิดนะอย่าไปเพิ่มอย่าไปใส่ใหญ่ทีเดียวนะอาจจะทำให้เจาะยากเพิ่มน้ำมันก็จะออกรูนี้ได้ด้วยออกหน้าหลังได้ด้วยนะครับแทนที่ของเดิมมันรูเล็กนิดเดียวนะมันจะได้ให้มันลงได้เยอะขึ้นลงได้สะดวกขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะมาเจียร์ตรงนี้นี่ครับหลังจากตัดออกแล้วนะครับผลพลอยได้ก็เพิ่มน้ำมันในห้องนี้ได้นิดนึงได้นิดนึงแล้วก็ถอดง่ายเนี่ยมันไม่ติดอันนี้มันเอ็นโปแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับจากที่ทำมาทั้งรถแข่งทั้งรถใช้งานนะครับก็ไม่พบว่ามันจะมีผลเสียอะไรนะครับแต่มันมีผลดีที่อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเอามาฝากสวัสดีครับ